ซึ่งวันนี้ทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วยพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์นายบูรณ์ฐาปนดุลและนายสมศักดิ์สุจริตกุลเริ่มประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์ทำคำชี้แจงส่งมาประกอบการพิจารณาแล้วซึ่งผลการพิจารณาครั้งนี้จะมี2แนวทางคือจะยื่นเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเป็นผู้วินิจฉัยหากเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยต้องมีเหตุผลชัดเจนและหากเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจในการที่จะยุติคำร้องฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะถ้าจะสอบต้องแจ้งนะว่าคำร้องเรียนขึ้นไปว่าในคำร้องเนี่ยว่าผู้ถูกร้องจะทำผิดเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ผู้ถูกร้องไม่แจ้งชี้แจงมาอย่างไรบ้างก็ชี้แจงมาแล้วครับชี้แจงมาเรียบร้อยท่านนายกท่านก็บอกว่าท่านนำคณะตีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนั้นครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วทุกประการก็เป็นเหตุผลที่ผู้ถูกร้องเรียนต้องชี้แจงว่าตนเองทำถูกหรือทำไม่ถูกส่วนมากก็เป็นได้แน่นอนต้องผู้ถูกร้องก็ต้องบอกว่าตนเองทำถูกต้องแล้วนะครับสำหรับคำร้องเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นมีผู้ยื่นจำนวน3คนคือนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในไอเพชรทองเลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและนายพานุพงษ์ชูรักษ์นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากนี้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณากรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยร้องเรียนประธานรัฐสภากรณีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มิถุนายน2562เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยในเวลาประมาณตอนแรกนะคะบอกว่า 11:30 นเนี่ยจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมนะคะซึ่งหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ